อันนี้ก็จะเป็นตลาดขายอาหารทะเลแห้งนะคะที่ชลบุรีวันนี้เราก็จะมาพาดูกันนี่ค่ะมีของหลายอย่างมากเลยราคาไม่แพงนะคะปลาหมึกแห้งปลาหมึกบดปลาหมึกอบเลยมีหมดทุกอย่างปลาเค็มขนม3อย่างร้อยนะคะเพื่อนๆรวมได้ของฝากเมืองชนอันนี้เป็นครกอ่างศิลานะคะแนะนำให้มาซื้อติดตรงประตูบ้านสวยมากๆก็คือเป็นงานคราฟนะคะทำจากเปลือกหอยสวยมากๆเพื่อนๆดูสวยมากบรรยากาศทะเลนะคะเราก็กำลังจะเดินไปอันนี้เป็นตลาดนะคะถ้าใครมากับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็สามารถเช่ารถกอล์ฟได้นะคะคนละ10บาทไม่ต้องเดินตากแดดอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดนี้เป็นอาหารทะเลสดนะคะตลาดนะคะปูมาสดๆนึ่งฟรีเลยนะคะนึ่งฟรีนะคะปลาหมึกน่ากินมากแล้วก็สดมากมากด้วยนะคะดูสิคะเมนูยอดฮิตตอนนี้เลยค่ะกุ้งดองแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะแล้วก็มีปูทะเลดองราคาไม่แพงค่ะ350บาทเพื่อนๆสามารถมาหาซื้อชิมกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะคะเขาจะตักออกมาให้สักบ่อเลยค่ะโลละ260บาทร้านบ้านปูสีทองนะคะฟรีนึ่งย่างอันนี้เป็นหอยนางรมที่แกะแล้วนะคะก่อนละ100บาทเท่านั้นก็มีถ้าซื้อหอยนางรมสดก็คือจะแถมเครื่องนะคะซึ่งเป็นหอมเจียวน้ำจิ้มแล้วก็ผักกระถินอันนี้เป็นข้าวหลามนะคะเป็นอีกหนึ่งในของฝากของจังหวัดชลบุรีนะคะข้างในจะเป็นข้าวเหนียวผสมกับโคคอนัทมิลค์ก็คือกะทิคือรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาชิมกัน Thank you for watching. Don't forget to subscribe.